มาแล้วมาแล้วมาแล้วยังโอเคมาแล้วสวัสดีครับยินดีรับสู่โลกของ Warcraft นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม World of Warcraft Shadowland นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำไอตัว Kirin Campaign นะครับแคมเปญของ Covenant ที่ชื่อว่า Kirin นะครับซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกด่านต่อไปก็คือ Renown 7ซึ่งจริงๆผมได้แล้วล่ะได้แต่น่าจะได้แต่เมื่อวานแล้วนะครับใช่ไหมผมจะได้แต่เมื่อวานแล้วไอ้เควสเนี้ยเงื่อนไขมันคือมันต้องรีนาวเวล7ระดับ7แต่ว่าตอนนี้ผมมาทำเวิลด์เควสอยู่ที่มอนราซักกันก่อนนะครับผมไปเอากล่องตรงนี้ก่อนจะเอาได้ไหมเนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่วาสันมาทำแคมเปญกล่องมันชี้กล่องตรงเนี้ยอะไรเนี่ยกล่องมันอยู่ตรงข้ามไอ้ตัวเนี้ยนี่น่าเข้าไปเลยมันคืออะไรพวกเนี้ยไอ้มันหน้าตาเหมือนฟันเฟืองมันคืออะไรไอ้เนี่ยนี่เนี่ยมันคืออะไรผมรู้ไม่ออกมันหน้าตาเหมือนฟันเฟืองมันคืออะไรวะเนี่ยมันกำลังเดินเข้าไปตรงนี้มันจะมีกล่องไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเอาละกล่องน่าจะอยู่หน้าเราแล้วเอ้าไหนล่ะอย่าบอกนะว่ามันต้องมีถ้ำแถวนี้ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าอยู่บนต้นไม้เอ้ยไม่ใช่ต้นไม้ดินี่มันเห็ดยักษ์ว่าอยู่หลังนี้อ่ะก็ไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะไม่เจอช่างแม่งละทำเควสต่อดีกว่าเอ๊ะอะไรแป๊บๆโอเคเราทำเควสตรงนี้แล้วกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมคอมพีทไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยกลับไปที่บราซันนี่ชี้ลงมาตรงนี้ผมยิ่งชอบไอ้ตรงนี้อยู่อะไรวะอะไรกำลังไล่เราเนี่ยมันแดงเงี้ยแสดงมีอะไรบางอย่างกำลังไล่ผมอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยบักหรือเปล่าเนี่ยFoundry, we have to forge our weapons where and when we can. You're on guard duty, Warwalker. อะไรเอ่ย None can best me. For the chosen. โอเคภารกิจป้องกัน
ว้าววอยเยอะวะหรอโอ้จริงๆอันนี้อะไรอ่ะมันคืออาร์ติแฟกต์ใช่ไหมเนี่ยโอเคเราเคลียร์แล้วอ๋อเราต้องตัวสุดท้ายที่ผมไปเช็คดูนะครับรู้สึกว่าไอตัวอัพอันนี้ของผมเนี่ยไอเนี่ยไอตัวเนี้ยมันอยู่ในดันเจียนที่ชื่อว่าเอ้าทำไมมันเป็นเงี้ยดาดาสักอย่างเนี่ยดาโอโทไซเนี่ยเนี่ยมันอยู่กับลาสบอสตัวเนี้ยมันคืออันนี้อันนี้นี่ที่ผมต้องเอาเนี่ยคือไอตัวเนี้ยผมไม่รู้มันจะดรอปได้ไหมผมเลยไม่กล้าเข้าไปกลัวมันดอกไม่ได้นี่กลัวมันคือผมไม่อยากเสียเวลานะเอาว่าผมจะไม่ไปแล้วกันนี่ขับผ่านไปเลยครับเดี๋ยวให้เสร็จแคมเปญก่อนไม่ทับตรงนี้ก็ได้เพราะว่าผมยังไม่อยากไปคือตอนนี้เราแค่เราแวะนั่นแวะนี่เราก็เสียเวลาทำแคมเปญไปเยอะเลยเนาะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราเลยโฟกัสตรงนี้มากกว่าคือถ้าไม่มีเควสให้เข้าไปในดันเจียนดังกล่าวเนี่ยผมก็จะไม่ไปนะครับคืออาจจะไปทำในอะไรเงี้ยไม่ได้อัดลงนะครับนะแต่คิดว่าแต่ในกรณีที่ผมอาจในกรณีที่ผมอาจจะเล่นในCovenantของ Ardenview อะไรเงี้ยผมอาจจะได้เข้าไปดันเจียนดังกล่าวนี่ก็ได้มั้งนะแต่ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่เล่น Covenant นั้นนะครับรู้สึกผมสร้างไว้เป็น Demon Hunter มันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอกตามไกด์นะว่าไกด์บอกว่า Demon Hunter เหมาะที่จะเล่นคิเลียนมากกว่า It seems Deathbang needs some exercise. Why not have a little fun? ฮะยังวะโยนอะไรใส่อะไรเนี่ยมันมีคำว่าโยนหัวกะโหลกแล้วเอ้ยหัวกะโหลกที่ว่าโยนเอามาจากไหนฮะโยนหัวกะโหลกชาวสกาวฟอนต์เหรอเอ๊ะตรงนั้นนะไม่ใช่กะโหลกอันนี้เหรอโอ้ใช่เรามีนี่ด้วยเซนอันเดดเป้าหมายเราคืออันเดดอยู่นู่นเอ๊ะอะไรอยู่นั่นไม่ใช่เน็ตหลุดเดี๋ยวมันค้างไม่หลุดก็ค้างในตอนนี้เอ้ายิ่งไม่ค่อยมีเวลาอัดอยู่ค้างเฉยเลย
ันมีวิธีการอยู่คือผมต้องออกนะเนี่ยแล้วอะไรมันบินอ๋อมันลอยได้ด้วยอะไรวะเนี่ยแล้วนี่อะไรหนูอาจจะไม่ได้เนสละโอเคแล้วไงต่อเจอแล้วแล้วไงต่อโยนใส่ใครเดทแฟงเดทแฟงมันใช่ตัวที่บินอยู่บนหัวเราหรือเปล่าเนี่ยมันเดทแฟงไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่ใช่เดทแฟงคือตัวไหนมันอยู่นู่นเราต้องการ5หัวกะโหลกเลยไหมหรือว่าต้องการแค่อันเดียวพอเอาใช้เดียวพอมั้ยเนี่ยทำไมมันขึ้นมา5อันเราต้องใช้5อันจริงเราต้องไล่ล่าไอ้ตัวแบบนี้5ครั้งไล่4ครั้งงั้นเราใช้วิธีแบบยังดั้งเดิมเลยละกันวิธีแบบคลาสสิกอย่ามากวนตีนแถวนี้เดี๋ยวฮอตนี่มันเหยื่อของฉันไปมีแบบนี้ด้วยฮอนดิวหรือไงค่าตั้งเยอะได้แค่อันเดียวเองโอ้เสียดายเฮ้ยว่ามันไกลยังไงวะทำมันไกลยังไงดีนะตรงนี้ไม่ใช่เหวมันตกมันตายเนี่ยตกใจมันเลยทำไมมันโดดมันตีไกลยังไงเมื่อกี้มันปกติมันน็อกแบ็คแค่แป๊บเดียวไม่ใช่เหรอสั้นนี้ไม่ใช่เหรอเนาะไกลอยู่เมื่อกี้ผักเราไกลมากเลยตกใจหมดเลยเนี่ยเราได้แค่อันเดียวเราต้องได้ทีละอันทีละอันเหรอทีละอันก็ได้ไหมยังไงต่อไอ้ตัวเนี้ยคือเราจะได้สู้กับมันไหมอ
ได้เอ้าได้เหรอทำไมเราไม่สังเกตวะสรุปมันได้จากอะไรเนี่ยได้จากการฆ่าตัวนี้อย่างเดียวเลยเหรอไอ้หัวกลงแบบนี้อ่ะเอ้านี่มึงงงออกมาเลยเนี่ยสรุปมันดรอปจากอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนApprentice, we are experiencing a shortage on slime. Would you be willing to repurpose some for us? ใช่เหรอทางไหนวะไอ้เราก็วิ่งไปผิดที่เหมือนเราต้องไปพ่นยาหรืออะไรสักอย่างกับพวกสลามพวกสลายสลามใช่ไหมอะไรวะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเราต้องไปกดตรงนี้เนี่ยมันชี้ตรงนี้ยังไงสลายสลามสลายยังไงทำไงต้องฆ่าก่อนจริงเนี่ยอ
เคได้ทีละ3ตัวก็มันค่าประมาณ10ตัวมันได้น้อยจังเลยวะเนี่ยบางตัวก็ได้แค่เดียวเองอะไรวะนี่มันใช่สูตรเดิมค่าที่เยอะๆมาอะไรวะเนี่ยทำไมได้ยินแค่นี้อะไรวะอ๋อมันมีแค่นี้โตไม่ทันได้ไงเนี่ยอะไรวะเกือบทำไมเลือดเออเลยขึ้นมาคิดทำไมเกือบตายโอเคเราจะกลับไปที่บาสันบาสันเรามาถูกทางไหมเนี่ยออกต้องเลี้ยวทางนี้ตอนนี้ยังไม่เริ่มเควสเลยเนี่ยเดินทางกลับไปก่อนเนาะผมได้มันเฟสใช่ไหมไม่วะไม่เห็นมีอะไรอย่าบอกนะว่าใช่เอ๊
แล้วกล่องมันอยู่ไหนนี่ผมหากล่องไม่เคยเจอสักทีเนี่ยเกิดแล้วมันมาจากไหนว้ายผมงงกับมันมันซ่อนกล่องไว้ไหนทำไมหาไม่เจอสักทีว้ายโอ้เสียละไม่มีใช่ไหมกล่องเนี่ยไปละเสียเวลาเราไปผิดทางเนี่ยมันคืออะไรไอ้ลูกฟันเฟืองเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมสงสัยเดี๋ยวผมขอแวะดูแป๊บนึงเอ้าอะไรวะมันคืออะไรวะทำไมผมหาไม่อะไรไม่เจอเลยไปกลับไปบอสซันอะไรของมันวะในเว็บนะครับมันบอกว่าในเว็บมันบอกว่ามันจะปลดล็อกในลีนา7แต่พอแต่ในเกมนาว8ผมก็เลยงงกับมันว่าสรุปอันไหนกันแน่วะเนี่ยในเว็บมันบอกว่าพอเฮดบอกว่ามีนาจิตจริงๆอะไรวะเนี่ย
อ้าวนี่นาแปะพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่งกล้วยหนึ่งก่อนเอ้าเกือบลงข้างล่างอีกแล้วนี่นาวก้าวเฉยเลยขึ้นง่ายจังเนี่ยขอดูอีกอันแล้วผมขอเช็คแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมจำได้ผมเปิดไปแล้วไลท์บลาดดิ้งอ๋อนี่ไงโอเคผมเล่นตามไกด์เลยและอันนี้รอยัลผมขอเช็คมันรอยัลได้ใช้ไหมเนี่ยอุตส่าห์ไปเอามานี่ได้ใช้หรือเปล่าเอ้าสรุปไม่ได้ใช้เฉยเลยไปเอามาแต่ซื้อไม่ได้ใช้โอเคส่วนใหญ่ตั้งค่าเหมือนกันหมดเลยเอ้าไหนก็เอามาแล้วอัพเลยไม่ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตามเอาล่ะเดี๋ยวผมไปรับเควสลีนแอบมองบนนี้ก่อนเควสต่อไปแคมเปญต่อไปมีชื่อว่าอะไรเนี่ยแป๊บนึงPetus Genius of Eon เหรอ Eon นึกว่าประเด็นของเดวอสมันจะอยู่ในตอนสุดท้ายนะแต่พอมันเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นผมก็ไม่รู้ว่าจากนี้มันจะยังไงต่อละRetrieving faces is of utmost importance. Go with haste. Oh, yeah. จากผู้ติดตามเรามันมีอีกคนนึงเป็นเผ่านกฮูนี่ใช่ไหมแล้วเควสต่อไปก็จะเกี่ยวกับของไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีทางลงดีๆงั้นก็ไปที่นี่
โอเควิ่งตามถนนนี้แมตใหญ่มันจะเห็นชัดเจนกว่าโอเคจะมีถนนเส้นทางมาตรงนี Seeker, I left you in charge. Where are my fortunes? The Four Sword of Uranus took them away! But how will we save you, Goliath? We shall have words later. We must get the hammer back now. New ideas... Four Swarm. Oh! แม้ว่า Devot จะถูกจัดการไปแล้วแต่ว่าอูเทอร์ยังอยู่ไงแสดงว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอูเทอร์แน่ๆมัง แม้ว่าเดวอร์ผู้นำของฟอสวอมจะยังถูกจัดการไปแล้วไงแต่ว่ายังมีเนื้อเรื่องประเด็นเกี่ยวกับตรงนี้อยู่แสดงว่าน่าจะมีอูเทอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังมั้งนะครับเดาเอาเนี่ยเฮ้ยนี่มาจากไหนสู้ทำไมมันยิ่งมาเรื่อยๆวะเนี่ยโอ้โหระเบียบมันตายยากนะเนี่ยทำไงดียังไงI
ี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมผมช่วยไอ้พวกนี้ไม่ได้มันต้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรวะโอเคแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันบัฟมันกดไม่ได้เลยเนี่ยLay down your weapons. Your conduct is unacceptable. My task is complete.This will end quickly.
weapons is ill-advised. ไอ้ตัวนี้มันบัฟเนี่ยผมช่วยมันไม่ได้ตัวนี้อ่ะได้ละไอ้ตัวนึงที่ต้องช่วยคนที่ต้องช่วยเจอก่อนเราวิ่งอ้อมเลยแล้วกันวิ่งอ้อมวิ่งเราเลยถ้าหาคนที่ต้องช่วยไม่เจอเราก็ทำอะไรต่อไม่ได้ไหนวะทำไมไม่เห็นเลยไหนวะเราลืมอะไรหรือเปล่าวะทำไมเราไม่เห็นเลยอีกคนหนึ่งเราจะช่วยได้ไงอีกคนหนึ่งอยู่ไหนครับหนึ่งนะเราหาคนที่จะช่วยอีกคนหนึ่งไม่เจออยู่ไหนเราขึ้นมาดูเลยโอ้ยไม่น่าใช่ละอ๋อเนี่ยเจอแล้วเราหลบเถอะเรารู้ละอยู่ตรงนี้นี่เจอแล ไอ้ที่คนเราไอ้ที่ตอนจะช่วยมันหายไปไหนเอาผมงงเนี่ยเมื่อกี้มันมียืนอยู่อ่ะเอาไอ้คนนี้ก็ได้เนี่ยวะจะช่วยอยู่ดีหายไปเฉยดีนะที่เราเจอ2คนไปละ
ขี้เกียจสู้ก็เลยวิ่งหนีget operations up and running. That's what it to do. Return with new ideas. Oh, you have value. But I have more. จริงทางไปมันมีทางใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจริงทางไปมันตรงเนี้ยขึ้นมาตรงนี้มันลืมดูมันพุ่งตรงมาเลยเนี่ยจริงทางไปทางมามีอีกทางหนึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวขากลับไม่กลับทางนั้นแล้วกันมาตัวนี้แรงกว่าที่คิดได้เนี่ยตอนเราใช้ไม่เห็นแรงขนาดนี้เลยไอ้คอนเนี่ยมันเป็นสกิลของอะไรวะของโฮลี่พลายดินนะครับในการโยนคอนอะไรวะโฮลี่พลายดินเป็นสกิลประจำทาเลนทาเลนของโฮลี่พาราดินปกติดาเมจก็ไม่แรงขนาดนั้นหรอกครับวิ่งฝ่าออกมาเลยกิเกียร์สู้มันมีในตอนนี้มีหมด7มี7เควสตอนนี้เควสที่เดี๋ยวผมจะเควสที่ไหนละอ๋อเควสที่3ละโอเคเมาะลืมอัพแรงมันว่าอยู่ลืมอะไรรู้สึกว่าวิธีการอัพแรงนี่คือเราต้องไปคุยกับใครสักคนในออโต้ฮองเรานะครับเดี๋ยวค่อยทำกันสนุกไปดีกว่าI am my dress the life of the special. Now, with faces like I combine my soul with him. Your hero, I am the reinforced armor. That's what I like. Okay. เราต้องค่อยๆประกอบจุดเกาะให้ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรโกลิมโกเลียนเอาโกไลแอดไอตัวโกไลแอดตรงนี้
I feel his power within me. I name him Brock. Magnificent. Bronze strength is my strength. Power. What was that? Centurions, advance! Destroy the intruders! Centurions will overwhelm us! Not to worry. I know what to do. Everyone, pop up! เหมือนเราจะได้สนุกแล้วคราวนี้แสดงว่าเราจะได้คุมไอ้ตัวนี้ถล่มกองทัพฟอสวอร์มใช่เนี่ยใช่ไหมเราได้เวลาสนุกแล้วสิ30ฟอสวอร์มแล้วก็คอลัสโซ่2ตัวเอาละได้เวลาสนุกแล้วสิผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าระดับผู้นำของฟอสวอร์มันไม่ได้มีแค่2คนนอกจากอูเทอร์แล้วก็เดวอลแล้วมันมีอีกคนหนึ่งที่เป็นที่ปรากฏในเควสหลักของเราอะเอเลอะไรนะจำชื่อไม่ได้เลโซน่าเลโซน่าเหรอเลโซน่าใช่ป่ะเลโซน่าคนนี้นะครับอันนี้สกิลอันนี้คืออะไรนี่พุ่งแสงสวัสดีจ้าตีอะไรงี้เบาจังเลยอันนี้พุ่งแสงยังไงแล้วคอร์สโซ่คือตัวไหนแป๊บนึงผมหาก่อนคอร์สโซ่มันคือตัวไหนอ๋อคอร์สัตโอ้ยกระสัตว์ตัวนี้เข้าใจแล้วยังพยายามให้มันอยู่ข้างหน้าเราหมดก็ใช้เช็คดาวตาให้หมดสักเอ้าอะไรวะเสร็จตุ๊บเต็มบ้านDismantle it for the Archon. Oh, ให้ลื้อเลยอ่ะเอางี้เลยเหรอให้เราเนื้อจะปล่อยลำแสงอะไรใส่โอเคครับผมเข้าใจผิดผมนึกว่ามันจะยิงลำแสงอะไรใส่เป็นการเรียกกองทัพถล่มคือลื้อเลยCombat begins. Dismantle it, for the Archon thoroughly routed. Let us return. เรียบร้อยแล้วก็ถูกวาร์ปกลับมานี่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะมันมีเกิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรอบบ้านผม
โอเคเรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าแมวมันมาทำอะไรอยู่บนฝ้าเพดานห้องผมนี่ไงสงสัยมาล่าหนูหรือมั้งแต่มันไม่รู้สิเป็นแมวจรจัดนะครับตัวมันใหญ่มากฝ้าเพดานผมแทบจะถล่มเลยเนี่ยSeeker, you are in charge. No forsworn attacks. Try my best! Ah, วันนี้เควสที่6แล้วก็จะจบเควสนี้ละไปเรากลับกระตุ้นไอ้ตัวนี้มันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยในเขตของชาโดว์แลนด์ใช้ไม่ได้เลยจริงที่บ้านผมมันเลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงแมวหรอกเป็นรับแมวจรจัดมาเลี้ยงไว้เป็นตัวเมีย2ตัวครับแม่ลูกส่วนตัวพ่อมันเนี่ยไม่รู้หายหัวไปไหนแล้วก็ยังไงล่ะตัวพ่อมันค่อนข้างกลัวผมไงไม่ค่อยถูกกับคนเท่าไหร่เมื่อกี้ก็มาไอตัวที่ผมไปดูเมื่อกี้คือตัวพ่อมันนั่นแหละที่มาทำเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับแต่แถวห้องผมเนี่ยน่าจะมาไล่หนูหรอมั้งก็นะตัวพ่อเขาค่อนข้างหญิงชิบหายเลยพยายามเอาข้าวเอาอะไรให้กินแล้วก็ยังวิ่งหนีเราอยู่หญิงชิบหายเลยอ๋อเมตาไม่นี่มาเพื่อมาซ่อมไอ้ตัวนี้โอเคพอเข้าใจละ I am the Archon's will What marvels insist on your will เอ๊ะมันคืออะไรอ๋อแล้วได้เมาแล้วมันบินได้ไหมเนี่ยบินไม่ได้ใช่ไหมผมจำได้ว่าไอ้ตัวที่จะบินได้มันจะมาในพาร์ทต่อไปพาร์ทในอนาคตพาร์ทที่เราจะบินได้อะนะตอนนี้ยังบินไม่ได้ใช่ไหมโอเค I will take use all the power you hold เนี่ยซ่อมเลยเนี่ยโอ้ดีเดียวเอ๊ะค้อนนี่เรามีแล้วใช่ไหมเนี่ยย้ำนะผมรู้สึกว่าผมเคยมีค้อนไอ้นี่แล้วแฮมเมอร์จะได้เคยมีค้อนแบบนี้แล้วนี่ไงอันนี้ใหญ่กว่าลีนาว 10มันนิวเครสต์ will make ascended even stronger than before we may need them
My watchers tell me Thenios' suspicions of Lasonia leading the Forsworn have come to pass. And Uther as well, I am afraid. I shall inform the Archon. Rest until we decide our next steps. Come, Bronn. We enjoy fruits of labor. เดี๋ยวนั้นรู้สึกหน้าตามันแปลกๆจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแบบนี้ใช่ไม่ใช่เหรอมันมีแบบนี้ด้วยเหรอไอตัวไม่มีนะแสดงว่ามันสร้างใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีไอตัวแบบนี้ไอตัวจะเรียกไงเนี่ยปีกเป็นเขาอ่ะมันไม่เคยมีแล้วไงต่อคราวนี้เรารีนาว10นี่ยังวะคือในที่ผมอ่านเนี่ยมันบอกว่ารีนาวมันจะปลดล็อกใน10แต่นี่ผม11แล้วมันแต่ในนี้บอก11ให้ตายเถอะเหมือนมันพยายามมาใกล้ผมไปทำเวอร์เควสก่อนอัพอะไรดีเดี๋ยวขอดูก่อนราคาไหนต่ำสุดมีแต่ 1K 1K อันนี้ 1K 2นี้ราคาพอๆกันเอาอีกอย่างดีวะแล้วนี่ล่ะอันนี้5K 1K 2นี้อันนี้ริสโตนมานะอันนี้มาพาวเวอร์ฟูลเอนจิ้นอันนี้จะรีสโตนโอเคมันจะรีสโตนฟื้นฟูมายันอันนี้มาอันนี้ก็ฟื้นฟูอนิมาเหมือนกันห่วยสรุปมันต่างกันยังไง2อันเนี้ยผมไม่เข้าใจ2ตัวนี้มันต่างกันยังไงในส่วนนี้จะอัพอันไหนก่อนดีวะอันนี้จะดูท่าทางมันเกี่ยวกับการเดินทางหรือมั้งเอานี้ก็ได้มาอันแรกอันนี้เมาส์ใหม่ของเราตอนนี้เราสู้ในฐานะของโควานันเลยขี่แบบนี้โอเคเราต้องทำอะไรอีกไหมตอนนี้เหมือนมันบังคับให้เราต้องไปทำเวอร์เควสนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไปทำเวอร์เควสตามที่มันต้องการให้ทำยังปลดล็อกไม่ได้สตอมเดอะมอลลงเดอะมอลครับผมต้องลงมันจะให้ผมไปบวกกับบอสในเดอะมอลชักรู้สึกไม่ค่อยดีสิอีอย่างว่าจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาจริงดิเอาจริงดิเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นเควสสีส้มๆมันคือเควสอะไรแถวข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวมาเช็คดูแป๊บนึง We are stronger for your presence The paragons were right about youThank you.
stand before the Ascended. PvP เท่หมด Go in service. มันโอเคผมขอไปอัพชุดก่อนก่อนต้องคุยกับใครนะหนึ่งนะมันจะเขียนบอกอยู่หนึ่งนี่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวไหนวะที่มันอัพเกาะถ้าแถวนี้ล่ะเนี่ยไม่ใช่หรอไหนวะElysian Hold welcomes you. ใครวะทำไมผมรู้สึกว่าทำไมพวกอินคิปเปอร์มันเยอะจังเลยวะเองคงไม่เจอแน่แล้วแป๊บนึงขอมาก่อนมาชิกกันตรงนี้วะเนี่ยแป๊บนึงนะไม่ว่าหกหกสิบห้าหกหกสิบห้าไม่ว่าหกหกสิบห้าพอจะรู้ชื่อแล้วว่าคนที่ผมต้องหามันว่าอ
อ๋ออยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไง Need sustenance? Bandages? A wet cloth? มีประเด็นกับผ้าคลุมเนี่ยมันกากเกินเวล2ก็ยังว้าขนาดเวล2เนี่ยไม่ได้เหรอเหมือนกับว่าต้องจบชัปเตอร์ที่5ก่อนที่จะอัพได้แล้วเนี่ยอัพไม่ได้เลยเหรอนึกว่าจะอัพไม่ได้เอาอันไหนอัพได้ก็อัพไปก่อนวันยางของเจ้าเรามีแค่4ชิ้นอัพได้แค่2 3ชิ้นโอเคแค่นี้ล่ะจะใส่อันนี้ไปก่อนเราต้องไปเดอะมอลล์การอื่นต้องกลับไปที่ออดิฟอร์สครับพูดถึงเมาส์ประเภทที่บินได้ของCovenantเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นอยู่นะรู้สึกเมาส์ของCovenantอาร์เดนบิลเนี่ยจะหน้าตาแปลกๆมากคือแปลกจนมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นวายเซอร์เพนน่ะมันเป็นวายเซอร์เพนมันเป็นมังกรจีนผสมกับหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมึงว่าเอ้าอะไรวะเนี่ยตอนแรกหลายๆคนก็คงเดาว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นผีเสื้อหรอมั้งเพราะว่ามันคือสัตว์ขี่ของที่นั่นเนาะมันเป็นผีเสื้ออะไรเงี้ยอาจจะเป็นผีเสื้อที่มีเอฟเฟคหรือไม่ก็เป็นชุดใส่ชุดเกราะอะไรก็ว่าไปแต่พอมาเป็นวายไอสุนัขที่เป็นจิ้งจอกจนจิ้งจอกตัวยาวๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอะไรวะอะไรของมึงเนี่ยแต่ส่วนอื่นๆนี่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนตัวอื่นนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะไม่หลุดธีมอะไรมากเพราะยังข้อมูลยังไม่ชัดเจนตอนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผม
เดี๋ยวนะตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น 9.0 ใช่ไหมแสดงว่า 9.1 มันจะเป็นเราจะบินได้ May I tempt you with my wares? You struck a hard bargain. Good show. เห็นมีอะไรมันคืออะไรมันเหมือนเป็นไอเทมที่ใช้มาจากโลก PVP อะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีตั้งอะไรอ๋อคอนเควสโอเคโอเคผมจำได้ละมันเป็นไอตัวนี้มันจะได้หลังจากที่เราชนะ Battleground นะครับนี่มันมีโบนัสมันไม่ใช่นี่บางครั้งมันจะดรอปได้นะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ลงดันเจียนไม่ค่อยลง Battleground เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ของแบบนี้มาดูเฉยว่าไอ้พวกจุดเกาะของไอ้ตัวเนี้ยของไอ้ตัว PVP มันอยู่นี่เฉยไม่มีอะไรละเอาล่ะตอนนี้เราต้องลงเดอะมอลไปสู้กับบอสในนั้นมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยจากตอนที่แล้วที่ผมลงไปปะทะกับบอสเนี่ยคือขนาดโดนขนาดเราลุมขนาดเราช่วยเขาลุมนะยังผมเกือบตายเลยเนี่ยจะสโลว์ได้ไหมเนี่ยให้ค่าระดับแร่3ตัวนะครับเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยดูดิตอนแรกผมเคยสู้โอ้ยดูดิมันตบทีเดียวลึกขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดพากันลูมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยผมขนาดลูมเลยเนี่ยพี่เดียวตายเลยวะโหดจริงๆว่ะโหดที่อะไรนักหนาวะนี่ขนาดตัวเดียวเนี่ยพี่เดียวตายเลยว่ะแม่งโหดชิบหาย
คเหลืออีก2ศพไอ้พวกนี้นับไหมไอ้พวกตัวเนี้ยมันนับหรือเปล่าเอ๊ะมีคนตายช่วยชุบดีกว่าเอ๊ะไม่ใช่อ๋อศพผมเองอ๋อศพเราสามารถดรอปของจากศพเราได้ด้วยโอเคก็นึกว่าใครตายอันนี้คืออะไรมันนับไหมถ้าเราฆ่าพวกนี้โอ้ยเวียนเลยจะตามมาอีกไอ้ตัวนี้อันตรายมากเนี่ยจำได้ว่าสู้ไม่ได้ตัวนี้นี่อย่างเดียวจะตามมาอีกแล้วเนี่ยใส่หัวไปซะโอเครู้สึกว่าจะมีนัวจะใช้ได้มีเป้าหมายให้ฆ่าแถวนี้ผมสงสัยว่ามันจะนับไหมอะไรวะเอาเงี้ยเอาตรงนี้มีสปามันจะนับไหมเนี่ยไอ้พวกนี้ผมน่าจะสโนว์ได้ใช่ไหมจะนับปะเนี่ยไม่ใช่มอแรกเป็นหนูอ๋อเรานึกว่าเป็นหมาตอนแรกเราผมนึกว่าเป็นลูกหมาเป็นมันเป็นหนูอ๋อคือเหมือนเราจะเคยเจอเหมือนเราเจอมาครั้งแรกในโทกาดใช่ไหมรอคอยเอาใส่ละโทแกะว่าไงวอเปร่าที่เป็นเดสในกระเทยอยู่เนี่ยเดี๋ยวน่าเสียดายตอนนี้ไม่รู้จะให้วอเปร่ากับพวกเมกาโนมเป็นตัวอะไรตอนนี้ว่าตอนนี้ผมตั้งใจจะ
ให้ครูไทรัสกับตัวแซนดาราลีเป็นเดดไนท์คือจริงๆผมมีเดดไนท์อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเผ่าครูไทรัสกับเปลี่ยนจากเผ่าที่มันเป็นอยู่แล้วมันเป็นเปลี่ยนเป็นเผ่าครูไทรัสกับแซนดาราลีนะครับนะอ้าวทางกลับไปทางไหนเนี่ยเข้าใจละ Eye of the Jeweler ตัวนี้ยิ่งมันเพิ่มมากเท่าไหร่ตัวเราก็ยิ่งได้รับอันตรายใช่ไหมเนี่ยโอเคเริ่มเข้าใจหลักการการทำงานไอ้ตัวนี้ละว่าตรงนี้มันเขียนบอกว่าตรงเคอร์เรนต์ตรงเนี้ยมันเขียนว่าโซซิเกอร์มันจะโจมตีเราแสดงว่ายิ่งมันระดับสูงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับอันตรายแสดงว่าถ้าเต็มเนี่ยเจลเลอร์จะลงมาฆ่าเราทันทีเลยเหรออันตรายนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบางวันเราก็ไม่ได้ปรากฏตัวถึงขนาดนั้นหรอกเราไม่ค่อยมีธุระของกับดมองบ่อยขนาดนั้นใช่ไหมวันหนึ่งเราลงดมองแค่ครั้งเดียวเองมั้งสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งละสี่ทุ่มสามสิบสามสิบหกอัดไปชั่วโมงกว่าละชั่วโมงสี่สิบเอาเป็นว่าผมจะเล่นจนปลดล็อกเควสนี้ได้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วผมค่อยปิดไลฟ์ปิดหยุดอัดเนาะมันต้องการรีนาวก็คิดว่าน่าจะจบนี่แหละเนี่ยคือผมส่งเควสนี้ก็น่าจะจบก็ได้รีนาวไปนั่นเลยขนาดไอเทมขยายต้อง30โกเลยเนี่ยของดีเทียบไม่ได้กับคลาสสิกเนี่ยไอเทมขยายแต่ละอันThank you.
What troubles you? Archon watch over you. Chilean has stone. Yeah, nah. ขอเช็คก่อนว่ามันมีกี่เควสมี14เควสงั้นเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะว่ามันคำน่าจะยาวอยู่ให้เลือกอะไรเลยมันแบบหนึ่งนะมันรีเฟกซ์แบบนั้นมันมาเจออะไรเลยมันต้องเอาดันเม็ดในดันเพียงก็ให้จุดข้างหน้าเดี๋ยวผมค่อยเอานะอันนี้พอแค่นี้ก่อนเต็มรู้สึกคือเห็นโอปาคอนนี่คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยชื่อกันกดเช็คไม่ได้กดได้ไหมกดไม่ได้ Eternal มันหน้าตาเป็นยังไงวะนี่ไงอ
หรออ๋อมันคือมันมีหลายสีใช่ไหมมันก็คืออันเดียวกันที่เราขี่นี่แหละใช่ไหมอ๋อโอเคมันจะปลดล็อกไปตามเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวพอมันเข้าใจละเราค่อยไปตั้งค่าตั้งค่ามาโครใหม่โอเคครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Till we meet again.